ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลา13 โมงทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆแบบสไตล์เพื่อสุขภาพนะครับเป็นมังสวิรัติแบบเวจี้นะฮะแล้วก็เสิร์ฟในแบบโอ้โหไฟน์ไดนิ่งเลยหรูหราจริงๆครับคุณผู้ชมกับเมนูเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับขั้นตอนการทำเนี่ยอาจจะดูไม่ยากแต่บอกได้เลยว่าผลลัพธ์น่ากินมากๆขอเวลาเตรียมส่วนผสมแล้วก็อุปกรณ์สักครู่เดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆมาฝากกันเราไปชมพร้อมๆกันนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับและตอนนี้อาจารย์มาอยู่ที่หน้าบ้านของคุณแจ๊สนะคุณผู้ชมครับเธอเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาผู้ที่ใช้กะทิอัมพวาไปทางแฟนเพจนะครับเมนูของเธอก็คือเมนูแกงเผ็ดฟักทองบัตเตอร์นัทเนื้อสันในครับคุณผู้ชมใครที่รักสวยรักงามอ่ะก็ต้องรีบรับประทานเดี๋ยวจะนี้สักจะไปชิมคุณผู้ชมไปครับอาจารย์อยากจะทราบว่าทำไมเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้คะเป็นเพราะว่ามันทำให้เมนูนี้นะคะมีความอร่อยกลมกล่อมยิ่งขึ้นแล้วพิเศษสำคัญนะคะใช้สะดวกมากๆเลยค่ะอาจารย์อาจารย์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะใช่เลยค่ะขออนุญาตเอาแมสออกนะคะเนื้อสันในด้วยเพราะเนื้อสันในเป็นเนื้อส่วนที่แบบมีมันน้อยเนาะรสชาติแกงเป็นไงคะอุ้ยมันเข้ากันนะเพราะว่าบัตเตอร์นัทเนี่ยเนื้อแน่นไม่เละอร่อยแบบนี้คุณแจ๊สขอดูขั้นตอนการทำตำรับนี้หน่อยได้ไหมคะยินดีมากเลยค่ะอาจารย์ขั้นตอนแรกนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะค่ะทำเลยค่ะอาจารย์จะยืนดูนะคะนี่เลยค่ะอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดข่าวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะคะคุณผู้ชมเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะต่อไปทำอะไรต่อคะต่อไปนะคะอาจารย์เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยบัตเตอร์นัทใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะถ้าสมมติบัตเตอร์นัทเราสุกได้ที่พร้อมทานแล้วเนี่ยใส่เนื้อเข้าไปเลยค่ะค่ะได้ค่ะอุตายสันในใส่ลงไปแกงแล้วมันทำให้แบบเนื้อมีคุณภาพเนาะพริกชี้ฟ้าเนาะโหระพาอาจารย์ว่าเราตักใส่ชามกันเถอะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตกแต่งด้วยโหระพาเลยค่ะอาจารย์วางลงไปตรงนี้เสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเผ็ดฟักทองบัตเตอร์นัทเนื้อสันในค่ะอาจารย์ค่ะลองสิครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกนะครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับข้าวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณคุณแจ๊สนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีกิฟต์วอลเชอร์คอร์สสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทมอบให้นะคะและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโรคนะคะรับเลยค่ะค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด
และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบแล้วนะครับและอย่างที่บอกไปเลยนะฮะว่าเมนูวันนี้โอ้โหน่ากินมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเมนูเต้าหู้ไข่กับผักขมนึ่งซอสพริกหวานครับโอ้โหเชฟประจวบน่ากินมากๆเลยก็อันนี้ก็เป็นอาหารเอาแค่แบบมังสวิเออาหารมังสวิรัติใช่ไหมครับเป็นแบบประเภทเวจจี้ก็คือยังสามารถทานในส่วนของโปรตีนจากนมแล้วก็ไข่ได้อยู่ได้แต่ว่าจะเน้นผักนะใช่แต่ว่าในนมตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกะทิอันนี้ได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเชฟก่อนอื่นเราจะผัดผักขมแล้วก็ขอน้ำมันใส่ในกระทะได้เลยครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อกี้เชฟประจวบบอกเลยว่าเดี๋ยวจะผัดผักขมนะครับพูดถึงเรื่องผัดนะครับต้องนี่เลยครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองแบบนี้ยี่ห้อมรกตนะฮะผัดได้ทุกเมนูเลยครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะใส่หอมใหญ่นะครับสับละเอียดแบบนี้ลงไปเลยเราตามด้วยผักขมครับพอหอมของเราเริ่มสุกนะครับอันนี้จะเป็นผักขมที่เอาไปต้มแล้วต้มสุกแล้วครับโอเคแล้วก็สังเกตเชฟจะหั่นเป็นหยาบหยาบเป็นหยาบหยาบเลยนะเป็นท่อนๆเนาะครับโอเคได้ที่แล้วเราก็ใส่แป้งนี่เลยครับอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับคุณผู้ชมแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับสังเกตง่ายๆเลยนะฮะมีตรา TFM แถบสีเขียวแบบนี้ใส่ได้เลยครับอันนี้ก็จะช่วยให้เหมือนเป็นตัวส่วนผสมเราเกาะกันยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเชฟแล้วเราต้องใส่กะทิด้วยโอเคครับผัดได้ที่แล้วก็เติมด้วยกะทินี่เลยครับอัมพวากะทิ 100% นะครับบอกได้เลยว่าคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยนะครับโอ้โหจริงๆแบบนี้นี่ก็คือผักขมแบบผักขมผัดซอสขาวนะที่แบบว่าเราคุ้นชินกันนะอบชีสได้เอาไปโรยชีสแล้วก็เข้าเตาอบนี่คือจบละได้ครับโอเคเดี๋ยวปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยได้ครับแล้วก็ปรุงรสง่ายๆเลยนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับโอเคแล้วก็หอมๆนะฮะเป็นพริกไทยครับว้าวหลังจากที่เราได้ผักขมแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดใส่ในพิมพ์ครับเพื่อเอาเต้าหู้มาวางแล้วก็ซุกินี่มาวางาจะได้เป็นนึ่งอีกทีนะฮะให้มีความสวยงามด้วยโอเคได้ครับอ่ะอันนี้ก็คือผักขมที่เชฟผัดไว้นะครับเดี๋ยวเราพักใส่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับความสวยงามของเมนูนี้บอกได้เลยว่าอลังการมากๆ เหมือนแบบโรงแรม5ดาว6ดาวเลย ก็มันก็เราต้องทำเป็นศิลปะการตกแต่งด้วยนอกจากอร่อยแล้วอาหารตาก็สำคัญครับนี่เราอันนี้ที่เราจะเตรียมฮะเราก็จะเตรียมวงไว้พิมพ์วงแหวนวงกลมเหมือนกับไข่เต้าหู้ไข่ใช่ไหมครับผมแล้วเราก็จะมีอะลูมิเนียมฟอยล์มารองเป็นฐานอ๋อโอเคครับขั้นตอนขั้นแรกนะเราก็ผักขมที่เราผัดได้ที่แล้วนะเราใส่ลงไปในพิมพ์วิ่งหอมมากเลยอันนี้เราก็ได้แล้วครับต่อไปเราก็จะเอาเต้าหู้อันนี้มีเป็นซุกินี่แล้วก็เต้าหู้ไข่นะครับอ่าฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้เลยนะฮะวางสลับกันอันนี้เราก็จะเตรียมไว้ล่วงหน้าได้ครับนะเดี๋ยวเราเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วก็พอจะเสิร์ฟต่อไปเราจะทำซอสพริกหวานก่อนโอเคเอาละครับหลังจากที่เราใส่ตัวผักขมลงไปในพิมพ์วงแหวนเรียบร้อยแล้วนะฮะตกแต่งด้วยซุกินี่แล้วก็เต้าหู้ไข่ดังนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราขาดก็คือซอสอร่อยๆ นะฮะซอสพริกหวานนั่นเองเชฟบอกว่าโอ้โหน่ากินมากๆสีเหลืองส้มน่ากินจริงๆ เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำซอสพริกหวานนะฮะขั้นตอนแรกนะครับการจะทำซอสนี่ก็ต้องผัดให้เข้าหอมก่อนเนาะถูกต้องแล้วก็เอาพริกให้ใช่ครับให้สุกด้วยอ่ะขั้นตอนแรกนะฮะเราก็เลยจะใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฟ้าสีเหลืองนะฮะผัดอร่อยทุกเมนูเลยครับพอใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับก็จะใส่หอมหัวใหญ่สับละเอียดแบบนี้เลยครับได้แล้วนะครับอ่ะหอมเริ่มสุกนะครับใส่พริกหวานที่หั่นเตรียมไว้ลงไปเลยจากนั้นนะครับเราจะใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงไปครับจากนั้นนะครับใส่น้ำลงไปช่วยนิดหนึ่งนะครับ
เริ่มข้นแบบนี้ผมใส่กะทิได้เลยใช่ไหมครับเชฟถ้าใช่ครับเพราะว่าเราต้องการให้พริกมันสุกนุ่มด้วยโอเคเราใส่กะทิลงไปเคี่ยวได้เลยครับวันนี้นะครับเราใช้อัมพวากะทิ 100% นะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหสีน่ากินมากๆอ่ะปรุงรสด้วยกันได้ครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับและพริกไทยป่นครับพอพริกสุกดีแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปั่นปั่นจนเนียนเลยนะฮะสีเขาแบบโอเคครับเอาละหอมมากๆเลยนะฮะซอสพริกหวานของเรานะครับได้ที่แล้วแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งตัวผักโขมกันแล้วก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับก่อนที่จะเสิร์ฟเราไปนึ่งนะครับนึ่งนะฮะตัวผักโขมของเราแล้วก็นึ่งไปทั้งพิมพ์อย่างนี้เลยนะฮะก็ใช้เวลาประมาณสัก 5-7 นาที5-7 นาทีไฟแรงๆเลยถูกต้องโอเคครับรอแป๊บเดียวนะครับโอ้โหนี่นะครับผ่านไปประมาณ5นาทีนะคุณผู้ชมนะควันขึ้นอย่างนี้เลยโอเคเราตักซอสก่อนไหมก่อนที่เราจะเอามาลงจานแล้วก็ทำซอสก่อนโอเคซอสของเรานะครับที่ทำเมื่อกี้ซอสพริกหวานนะครับคุณผู้ชมนี่ตักราดด้านล่างแบบนี้เลยนะครับฮะอันนี้เราก็ตอนเสิร์ฟเราก็ดึงตัวฟอยล์ออกเขียนแล้วก็ราดซอสก่อนครับลงพื้นแล้วก็เราผักโขมเนาะที่นึ่งร้อนๆมาวางเลยแต่ว่ายังไม่ดึงวงแหวนออกถูกไหมฮะจะเสิร์ฟแล้วนี่ตรงกลางที่เขาเป็นแบบว่าช่องว่างอยู่ก็จะใส่เป็นมะเขือเทศหั่นนะครับนี่เห็นน้ำฟ้าเลือกดอกเล็กๆเราไปนึ่งให้สุกนะให้พอสุกโอเคแล้วก็มีผักชีนะครับต้องมีด้านนอกด้วยเอาล่ะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูที่น่ากินมากๆเลยนะครับเต้าหู้ไข่กับผักโขมนึ่งซอสพริกหวานนะครับผมบอกได้เลยว่าจานนี้เชฟประจวบจัดเต็มจริงๆครับทั้งน่ากินน่าอร่อยมังสวิรัติประเภทเวจจี้นะฮะก็คือเน้นทานผักแต่ว่าก็ยังทานโปรตีนจากตัวนมและไข่ได้นะครับและช่วงหน้านะครับกูรูมืออาชีพยังคงมีเรื่องดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิสำหรับช่วงเวลาเทศกาลกินเจขอเอาใจสายบุญให้อร่อยกันตลอดเทศกาลนะครับด้วยเมนูเด็ดอย่างทอดมันนักเก็ตเจสูตรนี้อร่อยได้ไม่มีเบื่อเลยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายๆเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูทอดมันนักเก็ตเจวิธีทำใส่น้ำพริกแกงเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยเห็ดนางฟ้าโปรตีนเกษตรถั่วฝักยาวใบมะกรูดและเต้าหู้ขาวบดคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บคนผสมให้เข้ากันเติมแป้งประกอบอาหารปลาโกกิคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเ
นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมจัดทรงให้สวยงามจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันนักเก็ตเจลงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบกะเพรากรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะกูรูมืออาชีพวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนพบกับคุณผู้ชมแล้วค่ะแล้วก็นำขนมอร่อยอร่อยล่าสุดใหม่เอี่ยมอ่องมาจากเตาอบมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองมาดูนะว่าขนมที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะแนะนำคุณผู้ชมนั้นมันน่ารับประทานแค่ไหนนี่เลมอนมะนาวสีเหลืองส่วนผสมสำคัญในการทำเค้กชนิดนี้ซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วคนทั่วไปก็จะใช้ผิวเลมอนนี่แหละคุณผู้ชมขูดอย่างเงี้ยกลิ่นของมันเนี่ยหอมมากและในผิวของเลมอนเนี่ยจะมีซิตรัสออยล์ก็คือน้ำมันระเหยที่มีความเปรี้ยวปริ๊ดแล้วก็มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพถ้าเอาผิวมะนาวไปทำอะไรไปโรยในสลัดไปใส่ในขนมทำน่นทำนี่นะคุณผู้ชมอันนี้แหละแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการนำไปใช้สำหรับการทำขนมคุณผู้ชมดูอ่างเค้กนี่สิมีผิวมะนาวลงไปเสร็จเรียบร้อยนี่น้ำเลมอนที่ได้จากผลมะนาวน้ำมะนาวสดๆ 100% คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเราสามารถเอาน้ำมะนาวเนี่ยใส่ลงไปในเค้กได้เสร็จแล้วก็คนผสมให้มันเข้ากันเพื่ออะไรเพื่อให้ขนมเค้กของเรามีความเปรี้ยวแล้วก็ได้ประโยชน์จากการใช้น้ำมะนาวเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมเนี่ยพอเราคนเข้ากันเสร็จเรียบร้อยมันจะมีความเปรี้ยวมีกลิ่นหอมแล้วก็ความน่ารับประทานเทลงไปเลยคุณผู้ชมครับนี่ปึ๊บนี่ใส่ทันทีเลยนะคุณผู้ชมนี่แบบนี้เสร็จแล้วเราทำไงต่อเราก็จะจัดการเกลี่ยคุณผู้ชมเกลี่ยให้ทั่วถาดไปเรื่อยๆให้ได้ความหนาที่เราต้องการคุณผู้ชมไม่ได้ทำง่ายๆนะเค้กชนิดนี้เพราะมีส่วนผสมที่เป็นมะนาวทำไม่ดีขนมเค้กมันก็จะฟุบจะแฟบและที่สำคัญมันก็จะไม่อร่อยแต่เนี่ยเนื้อนุ่มละมุนชวนรับประทานคุณผู้ชมคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบอบเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าความเปรี้ยวของน้ำมะนาว 100% ที่ใส่ลงไปในนี้นอกจากจะหอมและเปรี้ยวแล้วยังอุดมไปด้วยประโยชน์จากการรับประทานมีอะไรบ้างคุณผู้ชมอยากทราบไหมครับในหนึ่งผลของเลมอนแบบนี้เขาบอกว่ามีวิตามินซี31มิลลิกรัมเชียวนะคุณผู้ชมเพิ่มความสามารถในการย่อยอาหารได้ดีคือกินเสร็จแล้วท้องไม่อืดท้องไม่เฟ้อนั่นเองคุณผู้ชมครับยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคได้โดยเฉพาะโรคหวัดไงคุณผู้ชมครับช่วยรักษาโรคความดันได้ด้วยนะแล้วก็ยังดีมีประโยชน์ในการบำรุงตับด้วยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่ลงไปในเค้กถาดนี้อบเสร็จออกมาแทนเป็นขนมเค้กนี้เราเรียกชื่อว่าบาชเชนเบิร์กโรลเค้กเค้กชิ้นนี้มีส่วนผสมของน้ำเลมอนสด 100% เลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญ1โรลสามารถตัดได้ถึง10ชิ้นทีเดียว
คุ้มมากครับคุณผู้ชมครับไม่มีใส่บัตเตอร์ครีมใดๆลงไปเลยที่เป็นตัวประสานนะครับไม่มีการใช้แยมมะนาวหรืออะไรทั้งสิ้นแต่มีน้ำมะนาว 100% เป็นน้ำมะนาวสดจากสูตรเด็ดของเรานั่นเองคุณผู้ชมครับบัตเตอร์เมิร์กโรลเค้ก1โรลราคา600บาทวันนี้พิเศษสุดๆนะครับเหลือเพียงโรลละ450บาทเท่านั้นตัดได้ถึง10ชิ้นสั่งซื้อได้ที่0922658968 0268276644หรือที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ด LINE @ยิ่งสักฟู้ดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ Cooking Guru หมดลงแล้วคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่ในวันอังคารหน้าบ่าย 3:00 น.นะครับทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้ขออนุญาตเปิดครัวนะฮะกับเชฟประจวบมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันครับนั่นก็คือเมนูกุ้งมะพร้าวทอดกรอบซอสบาร์บีคิวมะม่วงครับบอกได้เลยว่าลงตัวมากๆนะครับลำไยแห้งคุณผู้ชมของดีของประเทศไทยวันนี้ก็เลยถือโอกาสนำเจ้าลำไยที่ดีของประเทศไทยจากเชียงใหม่เอามาทำเค้กให้คุณผู้ชมชมนะครับนี่คือเนื้อเค้กบัตเตอร์กาแฟนี่แหละคุณผู้ชม